ัสดีค่ะนี่มาพบกับโชว์อีกแล้วนะคะวันนี้โชว์มีสินค้ามาแนะนำอีกแล้วนี่เลยคัตเตอร์ JE18 นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นทรงทรงจัมโบ้นะคะกีต้าร์เนี่ยจะมีหลายทรงนะในนี้จะเป็นทรงจัมโบ้คือเป็นทรงที่ใหญ่ที่สุดเลยเสียงเขาเนี่ยจะแบบเล่นได้กว้างครอบคลุมนะคะก็เสียงจะใหญ่ซึ่งแบบตีคอร์ดได้แบบตีคอร์ดได้สะใจดีอ่ะมาดูสเปคกันนะคะสเปคตัวนี้นะมาด้านหน้าเขาเลยด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นท็อปโซลิดนะคะท็อปโซลิดนี่ก็จะเป็นไม้แท้นะคะเป็นท็อปโซลิดซีด้านะคะไม้ซีด้าเนี่ยจะเป็นไม้คุณภาพสูงนะคะได้เสียงที่นุ่มใสเสียงจะไม่แปลงมากนะเสียงซีด้านะตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อที่จะแบบให้เสียงเขาเนี่ยกังวานเสียงกังวานแล้วก็มีเสียงหวานในตัวนะคะเขาก็เลยใส่โรสบูดมาให้ด้วยด้านหลังแล้วก็ด้านข้างค่ะมีไบดิ้งให้ออกแบบมาสวยงามมากเลยตัวนี้นะคะมีลวดลายลายนกนะคะลายนกเนี่ยเขาจะทำละเอียดดีเขาจะใช้เลเซอร์ยิงเลยนะคะเก็บรายละเอียดฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสบูดนะคะตัวนี้เขาจะเป็นโรสบูดเหมือนกันส่วนคอเนี่ยจะเป็นมะฮอกกานีนะคะลูกบิดก็จะเป็นลูกบิดที่คุณภาพดีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคุณภาพดีตั้งสายแบบไม่เพี้ยนง่ายนะคะนี่เขาจะมีตัวนี้ให้เป็นรูปโรงงานนะคะตัวนี้เขาผลิตที่เกาหลีนะคะของเกาหลีอ่ะตัวนี้ปุ่มไฟฟ้าเนาะเรามาดูตัวนี้นะคะแท็กตัวรับสัญญาณเขาเนี่ยจะเป็นของรุ่น LRT นะคะ LRT เนี่ยจะเป็นแบรนด์ของเยอรมันซึ่งจะเป็นปิกอัพที่คุณภาพดีเลยปรับ EQ ได้ปรับน้อยได้คุ้มมากเนี่ยค่ะวิธีการตั้งสายก็ง่ายมากจะเป็นเข็มขึ้นมาให้อย่างสายที่1เนี่ยเขาจะขึ้นเป็นตัวโน้ตให้นะคะเป็นโน้ตแล้วก็เป็นเข็มให้นะคะถ้าสายตรงเนี่ยจะขึ้นไฟสีเขียวเนาะตั้งง่ายสำหรับคนที่แบบยังตั้งสายไม่เป็นก็ใช้ได้นะคะโอเคตัวนี้นะคะก็ออกแบบมาสวยดีก็ชอบราคาเนี่ยก็ไม่แพงนะคะราคาจะอยู่ที่ 16,800 แถมซอฟต์ให้อย่างสวยเลยเดี๋ยวเอาซอฟมาให้ดูแป๊บนึงปิ้งมาแล้วเนี่ยค่ะเป็นซอฟของเขาเลยนะคะเป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นกระเป๋าแบบหนาอย่างดีนะคะด้านในเป็นแบรนด์คาร์เตอร์นะคะสวยงามสายสะพายก็ไม่ขาดง่ายนะคะนี่ถือได้ใส่ตัวกับของเขาได้พอดีเลยนี่ก็คือสิ่งที่เขาแถมมาให้นะคะเดี๋ยวลองเทสซาวด์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะThank you.
อดมันเลยทีเดียวเล่นแล้วติดแล้วเนี่ยเสียงนุ่มหวานเสียงยาวดีนะคะก็ตอบโจทย์นะคะเดี๋ยวก็จบการรีวิวเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า